วัสดีครับคุณสารีครับสวัสดีค่ะคุณวิรศักดิ์ขอบเขตค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังทาง 96.5 ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยิ่งช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นด้วยนะฮะยังไม่หมดฝนสักทีเลยช่วงนี้คุณสารีเราได้เห็นเรื่องของการจราจรดูตัวเลขต่างๆครับรถจักรยานยนต์ว่ามอเตอร์ไซค์ยังคงเป็นสถิติในการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดด้วยแล้วยิ่งพอมีเรื่องของการเลื่อนแบบนี้เบรกปกติกับระบบเบรกแบบ CBS เนี่ยอธิบายยังไงดีฮะคุณสารีให้คุณฟังได้เข้าใจว่ามันมีส่วนสำคัญในการช่วยเรื่องความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนครับก็ขออนุญาตรายงานถึงผลการทดสอบของสภาองค์กรผู้บริโภคนะฮะที่เราให้นักวิชาการทดสอบรถจักรยานยนต์ที่มีเรียกว่ามีเบรก ABS กับไม่มีเนี่ยก็เห็นเรียกว่าเห็นระยะที่หยุดเนี่ยแตกต่างกันคือก็ต้องยอมรับว่ารถที่มีเบรก ABS เนี่ยทำให้การหยุดรถเนี่ยดีกว่าแล้วก็เรียกอาจจะบอกว่าปลอดภัยกว่าสำหรับผู้บริโภคนะฮะซึ่งอันนี้ก็ทำให้ทั่วโลกเนี่ยก็มีการบังคับใช้ในเรื่องนี้ว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องมีเบรก ABS หรือบางประเทศก็มีเบรก CBS นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราดูสถานการณ์อย่างที่คุณวีรศักดิ์ได้เรียนคุณผู้ฟังเนี่ยก็คือประเทศไทยก็ต้องถือว่าอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆใช่แล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ทั้งในปี 2515-2518 เนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะที่เรียกว่ามีอัตราตายต่อประชากรไทยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก อย่างน้อยก็2ปีแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็อาจจะเรียกว่า1คนเนี่ยเสียชีวิตทุก34นาทีก็คือครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยก็มีคนเสียชีวิตนะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่น้อยนะคะคือประมาณสัก 80% นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามอเตอร์ไซค์จะถูกชนมอเตอร์ไซค์อาจจะเบรกไม่ทันหรือมอเตอร์ไซค์ชนกันเองหรืออะไรก็ตามเรียนที่ว่าส่วนนี้ก็เป็นปัญหาในส่วนของอุบัติเหตุทางถนนที่สำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเรียกว่ากรมขนส่งทางบกได้คิดเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆก็ตั้งแต่ปี2564นะฮะว่าที่จะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีระบบเบรก ABS CBS ในรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ต้องถือว่าเราก็กลายเป็นผู้นำในเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็ได้รับการเรียกว่าชื่นชมมากแต่ว่าประกาศฉบับนี้จริงๆก็จะบังคับใช้เนี่ยมกรา67นี้ที่กำลังจะถึงเนี่ยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดให้รับฟังความคิดเห็นอีกรูปหนึ่งว่าจะขอเลื่อนออกไป2ปีอย่างเช่นที่คุณวีรศักดิ์ได้เรียนคุณผู้ฟังนะฮะครับหลายภาคส่วนเนี่ยก็อาจจะมีข้อกังวลว่า อย่างเช่นเรียนเขาเอ่ยนามนะฮะมูลที่สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะซึ่งก็มีภาคีเครือข่ายอยู่ไม่น้อยถึง40องค์กรหรือในส่วนของสภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งก็ต้องเรียนว่าจริงๆสภาองค์กรผู้บริโภคก็เคยมีโอกาสพูดคุยกับสมาคมผู้ผลิตยานยนต์นะคะเพราะว่าทางกรมขนส่งเองก็ขอให้สมาคมผู้ผลิตยานยนต์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับสภาองค์กรผู้บริโภคว่าเรื่องนี้ควรจะมีการดำเนินการอย่างไรซึ่งขออนุญาตเรียนว่าจริงๆทางสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็มีเรียกว่ามีข้อเสนอนะฮะว่าความปลอดภัยเนี่ยมันควรจะมีองค์ประกอบ3ส่วนที่สำคัญหนึ่งก็คือถนนปลอดภัยก็คือเรียกว่าถนนไม่เป็นหลุมเป็นบ่อไม่มีความเสี่ยงของทางโค้งต่างๆหรือถนนก็ควรจะมีประเทศเราก็ควรจะมีถนนที่ปลอดภัยอันที่สองก็คือรถที่ปลอดภัยใช่สามความเร็วหรือคนขับที่มีสมรรถนะต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างเช่นไม่ว่าจะเมาแล้วขับ
ม่วงแล้วขับหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่ง3ส่วนนี้ก็ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญแต่ว่าแน่นอนประเด็นเรื่องบุคคลเนี่ยก็อาจจะมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะง่วงจะเมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะซึ่งมันมีหลายปัจจัยแต่ว่าส่วนถนนกับส่วนรถเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยสามารถจัดการได้เพราะนั้นอย่างน้อย2ส่วนนี้ก็ควรจะให้มีความปลอดภัยมากที่สุดถูกไหมฮะเพราะว่าเราทำถนนให้ดีได้เราทำถนนให้ปลอดภัยได้แล้วก็เช่นเดียวกันเรื่องรถเนี่ยก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่ะสภาก็เลยได้คุยกับสมาคมยานยนต์นะฮะโดยที่ทางก็ต้องบอกว่าทางสมาคมยานยนต์เองเขาก็มีความพยายามมากแล้วก็ได้ให้ข้อมูลว่าจริงๆก็มีรถเกือบ1ล้านเรียกว่าเกือบ1ล้าน6แสน6แสนคันเนี่ยนะฮะที่เยอะเชียวที่จะผลิตออกมาแล้วก็มีเบรก ABS CBS เพราะนั้นสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็เห็นว่าเมื่อคุณมีรถมากขนาดนี้ซึ่งเรียกว่าเกือบเป็น 100% เนี่ยประมาณสัก 80% ของรถที่จำหน่ายทั้งหมดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการที่จะปฏิบัติตามกติกาในส่วนนี้แต่ว่าทางสมาคมยานยนต์เองก็มองว่ามันต้องใช้ระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางกรมขนส่งทางบกต้องตัดสินใจแต่ยังไงก็ตามยังคิดว่าความปลอดภัยของสินค้าก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคือประเทศเราเนี่ยมีสินค้าที่เรียกว่าพระราชบัญญัติสินค้าที่ไม่ปลอดภัยความรับผิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ผู้บริโภคก็ควรจะได้รับการคุ้มครองในส่วนนี้นะฮะซึ่งเพราะฉะนั้นสภาองค์กรผู้บริโภคเองก็มองว่าเราก็จะสนับสนุนให้ผู้บริโภคเนี่ยเลือกซื้อจักรยานที่มีความปลอดภัยซึ่งก็มีปริมาณที่มากพอที่เรียกว่ามีทั้ง CBS และ ABS อยู่นะฮะซึ่งก็จะช่วยในแง่ของการหยุดรถหรือการชะลอหรือการที่จะทำให้การขับขี่เป็นรถที่ต้องถือว่าเป็นรถที่ปลอดภัยมากขึ้นนะฮะเพราะไม่งั้นเราก็คงไม่ออกประกาศมาเพื่อที่จะทำให้รถเนี่ยก็ต้องถือว่าเบรกนี้เป็นองค์ประกอบที่เป็นมาตรฐานของตัวรถที่สำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยก็มองว่ามันก็ควรที่จะเดินหน้านะคะซึ่งพอกรมขนส่งทางบกเอาประกาศฉบับนี้ออกมาใช่ฉบับใหม่ซึ่งเรียกว่าเป็นฉบับที่สองแล้วกันนะฮะออกมารับฟังความคิดเห็นใหม่เนี่ยก็อาจจะงงๆกันนิดหน่อยนะฮะว่าเอ๊ะทำไมดูเหมือนตกลงกันได้แล้วนะฮะว่ามีรถจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวถึง1ล้านกว่าคันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะสนับสนุนให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้รถที่มีความปลอดภัยแต่แน่นอนฝั่งผู้ประกอบการก็บอกว่าคล้ายๆรถของเขา 200,000 คันเนี่ยเขาก็ควรจะได้ขายต่อนะฮะเพราะว่าเทคโนโลยีที่ผลิตเนี่ยมันเป็นคนละแบบกันนะแต่ว่าเพราะนั้นกรมการขนส่งในฐานะผู้ที่จะต้องทำกติกาเรื่องนี้ก็ต้องตัดสินใจเรียนคิดว่าเขาก็ต้องตัดสินใจซึ่งในความเห็นขององค์กรที่ทำงานเรื่องความปลอดภัยเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเราก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้นะคะเราคิดว่าก็ควรที่จะเดินหน้าประกาศฉบับนี้เพราะว่าอย่างที่คุณเรศักดิ์เรียนคุณผู้ฟังอะฮะว่าจริงๆรถที่มีรถจักรยานยนต์ที่125cc เป็นรถที่มีการใช้มากที่สุดใช่นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็น 80% ของจักรยานที่จดทะเบียนในแต่ละปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำให้รถมีความปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยก็แล้วก็หลายคนก็มองว่าถ้าเราสามารถลดอุบัติเหตุในส่วนมอเตอร์ไซค์ได้เนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศใช่เลยเรียกว่าอยู่อันดับต้นๆของอุบัติเหตุทางถนนได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะคุณชลีฮะที่เราลองมาดูในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกเขาบอกแค่ว่าเป็นเพียงการรับฟังความเห็น
เฉยๆแต่ทีเนี้ยเขายังไม่ได้สรุปว่าเอ๊ะเขาจะเคาะตามที่เขาเสนอไหมก็คือว่า1มกราคม67เลื่อนไปเป็น1มกราคม2569แทนเนี่ยในขณะที่เขายังไม่เหมือนกันยังไม่เคาะถูกไหมฮะเพราะว่าเขาเป็นการจัดรับฟังความเห็นแบบนี้เราจะมีวิธีการอะไรไหมฮะให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปที่จุดเดิมก็คือการกำหนดบังคับเดิมที่ต้องเริ่ม1มกราคม2567เนี่ยฮะคุณสารีในมุมของสภาองค์กรของผู้บริโภคประกาศฉบับเดิมของกรมขนส่งทางบกเนี่ยออกมาแล้วครับแล้วก็บอกซึ่งเป็นประกาศปี2564ขณะนี้เราอยู่ปี2566ครับแล้วในปี2564เนี่ยก็รถตั้งแต่1มกราคม67เนี่ยทุกคันเนี่ยจะต้องมีเรียกว่ามีเบรก ABS และ CBS ทั้งหมดครับครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นก็คือมติที่ถูกดำเนินการไปแล้วแต่ว่าเมื่อกรมขนส่งทางบกถูกเรียกร้องจากสมาคมยานยนต์ว่าขอขยายไป2ปีฮะก็นำประกาศฉบับที่2ออกมาขอรับฟังความคิดเห็นซึ่งก็ต้องบอกว่าทางเครือข่ายองค์สิ่งสิทธิ์องค์กรที่ทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนเองเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็มองจริงๆเขาก็มอง 3-4 ประเด็นนะฮะหนึ่งอย่างเช่นประกาศฉบับที่2เนี่ยคลุมเครือแล้วก็ไม่ชัดเจนว่าจะเลื่อนไป2ปีเฉพาะ CBS หรือรวม ABS ด้วยครับนี่เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยอย่างที่เรียนว่าขณะนี้เรามีรถประมาณเกือบ 1.6 ล้านคันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลื่อนไปอีกเนี่ย6768เนี่ยก็จะมีรถกลุ่มเนี้ยที่อยู่ในท้องตลาดอีกจำนวนมากไปอีกหลายปีเนาะตามอายุการใช้งานซึ่งปกติจักรยานยนต์เนี่ยก็ถ้ามากสุดเนี่ยก็น่าจะ10ปีนะฮะเพราะนั้นก็ทำให้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยก็จะลดลงได้ยากนะคะอันนี้ก็เป็นข้อโต้แย้งขององค์กรที่ทำงานเรื่องความปลอดภัยทางถนนแล้วก็เราจะทำยังไงที่จะทำให้เรียกว่าอุตสาหกรรมเนี้ยมีส่วนในการที่ทำให้เกิดความปลอดภัยตามที่ตกลงกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแล้วก็อย่างที่เรียนว่าอุบัติเหตุจราจรเนี่ย 80% เป็นของการเสียชีวิตของผู้ใช้จักรยานยนต์เพราะนั้นถ้าเราเลื่อนการบังคับไปเนี่ยก็อาจจะทำให้อัตราการตายในกลุ่มเนี้ยไม่น่าจะลดลงซึ่งอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์นะฮะแต่ว่าแน่นอนฮะอุบัติเหตุทางถนนเนี่ย 80% เป็นของจักรยานยนต์นะคะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้กลุ่มที่ทำงานเรื่องความปลอดภัยทางถนนเนี่ยหรือนิสพังคนที่พวกเองเนี่ยก็เรียกว่าทำจดหมายไปถึงกรมขนส่งทางบกเพื่อให้เดินหน้าใช้ประกาศที่ตกลงกันเมื่อปี64นะคะแล้วก็อาจจะขอความร่วมมือไปถึงสมาคมยานยนต์ด้วยนะคะแต่แน่นอนเรียนคิดว่าสมาคมยานยนต์เองเนี่ยเขาก็น่าจะสนับสนุนให้เกิดการใช้รถยนต์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นนะฮะใน 1.6 ล้านคันหรือ 1.5 ล้านคันเนี่ยที่มีเบรก ABS และ CBS แล้วเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงเป็นประเด็นที่ท้าทายกรมขนส่งทางบกว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะคะแต่เรียนคิดว่าแน่นอนจุดยืนของทั้งสองส่วนก็อาจจะไม่ตรงกันซะทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะช่วยกันโปรโมทรถยนต์ที่มีแต่ว่าเราก็อาจจะไม่เห็นด้วยที่จะขยายหรือยอมให้รถที่ไม่ปลอดภัยจำหน่ายต่อไปถูกไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เน้นคิดว่ายังมีความเห็นต่างกันอยู่ในส่วนของสองกลุ่มแล้วก็คือก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ยืดเยื้อมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะขณะนี้ก็ต้องให้กรมขนส่งทางบกตัดสินใจแล้วก็จริงๆจำนวนรถที่ไม่มากด้วยนะคะ
ทำไมต้องใช้เวลาถึง2ปีอะไรเงี้ยเรียนก็คิดว่ามันก็มีประเด็นรายละเอียดปลีกย่อยอยู่ในนั้นมากมากทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าจุดยืนขององค์กรผู้บริโภคหรือจุดยืนของคนที่ทำเรื่องความปลอดภัยทางถนนเราก็อยากเห็นว่ารถที่ปลอดภัยควรจะต้องถูกสับสนมากขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นประเด็นที่มนุษย์ทำได้เพราะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะเรียกว่ายอมต่อสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ค่ะเรื่องที่เราตรงนี้คงเป็นปัจจัยที่สำคัญคืออะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถป้องกันได้อย่างเช่นที่ฉันเรียนว่าอย่างเช่นคนขับรถอะไรต่ออะไรเงี้ยนะฮะหรือความเร็วแน่นอนแต่ละคนก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันหรือมีภาระงานอย่างเช่นเราไม่ถึงคนขับรถรับจ้างรถทัวร์อะไรเงี้ยเขาก็มีเรียกว่ามีงานที่ต้องเหมาเที่ยวต้องควงต่างอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราจะไปบอกเขาว่าเอ้ยคุณต้องขับรถให้ปลอดภัยจริงๆมันก็อาจจะไม่ง่ายแต่ว่าถนนที่จะต้องปลอดภัยรถที่จะต้องปลอดภัยเป็นเรื่องที่มนุษย์ทำได้ไม่ยากเพราะนั้นเราก็ควรที่จะต้องทำให้ส่วนเหล่านี้มีมาตรฐานมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะครับเอาอย่างนี้ไหมคุณสารีผมลองมองตามตัวเลขที่คุณสารีบอกเมื่อสักครู่เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าใช้1มกราคม67ตามแผนประกาศเดิมเนี่ยมันจะมีรถประมาณ 1,600,000 คันมันก็น่าจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศที่เป็นรถที่มีระบบทั้ง CBS หรือว่า ABS แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอีกประมาณเพียงแค่ 270,000 กว่าคันเท่านั้นที่ยังไม่สามารถพัฒนายังคงเป็นระบบแบบเกียร์ธรรมดากันอยู่เนี่ยนะฮะเราก็ประกาศใช้ไปเลยเราบอกเขาได้ไหมคุณสารีว่าก็ประกาศใช้ไปเลยอันไหนคันที่ยังไม่พร้อมก็ให้เร่งพัฒนาปรับปรุงกันต่ออย่างที่คุณสารีบอกไปผมเห็นด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเลื่อนไปเนี่ยแล้ว1,600,000กว่าคันถ้าเกิดว่ามันออกสู่ตลาดช้าไปหรือว่าในส่วนของการบังคับใช้ช้าไปเนี่ยบางทีพอรถที่เป็นเบรกเดิมๆเป็นแบบธรรมดาเนี่ยเข้ามามันก็ทำให้เรื่องความไม่ปลอดภัยมันก็ยังจะคงอยู่มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเดิมไหมครับถ้าเป็นแบบเนี้ยจริงๆเย็นก็คิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญซึ่งเราก็อยากเชียร์สมาคมยานยนต์นะว่าให้เดินหน้าแต่ว่าเขาก็บอกว่าอันนั้นเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาแต่พอใช้ระยะเวลาแล้วกลายเป็นว่าสมมติว่าเย็นคิดว่าผู้บริโภคจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้มีเงินมากถ้าสมมติว่ารถที่อาจจะยังไม่มีเบรก ABS CBS เนี่ยราคาถูกกว่าแน่นอนก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวเนี่ยก็ถ้าเขาไม่มีกำลังมากที่ขนาดที่จะต้องซื้อรถที่มีราคาแพงกว่าเนี่ยนะฮะเขาก็อาจจะยังยอมใช้รถเพื่อการสัญจรแล้วก็เราก็ต้องยอมรับด้วยว่าระบบขนส่งมวลชนระบบสนับสนุนของบ้านเราเนี่ยยังมีข้อจำกัดมากเพราะนั้นเหมือนกับว่าคนที่มีรายได้น้อยก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์คนที่มีสตังค์หน่อยก็ต้องมีรถยนต์อะไรเงี้ยนะเพราะนั้นยันเองคิดว่าเมื่อราคารถจะเป็นปัจจัยเนี่ยมันก็ทำให้ความสำเร็จในเชิงการใช้รถที่มีมาตรฐานเนี่ย มันก็จะลำบากไปเรื่อยๆนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดตัดสินใจที่สำคัญแล้วถ้าเราโปรโมทนะฮะแล้วมีระบบสนับสนุนอื่นๆในการที่จะช่วยกันอย่างที่คิดว่ามันก็จะน่าจะเดินหน้าไปได้อันนี้ก็ทางสภาเองก็ต้องเรียนว่าเราก็ต้องขอความร่วมมือกับสภาขนส่งยานยนต์ที่จะให้เดินหน้าเรื่องเหล่านี้นะคะก็ถือว่ามันต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายเนาะคุณสารีฟังแล้วเนี่ยทั้งที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยในภาพรวมของคนใช้รถใช้ถนนด้วยซ้ำถูกไหมฮะถ้าพูดในมุมแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีระบบที่ดีมากเท่าไหร่มันก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นแต่อื่นๆใดๆเนี่ยก็อยู่ที่เรื่องของคนขับขี่ด้วยทั้งสติทั้งในส่วนของความเคารพกฎจราจรต่างๆด้วยมันคงต้องไปด้วยกันจากนี้ไปในเรื่องตรงเนี้ยสภาองค์กรของผู้บริโภคจะเดินหน้าอะไรต่อไปฮะก็ขณะนี้ก็ได้ทำเรียกว่าทำจดหมายหรือบันทึกไปถึงกรมขนส่งทางบกนะฮะเพื่อที่จะเรียนคิดว่าทางกรมขนส่งทางบกก็คงได้รับจดหมายไม่น้อยจากหลายองค์กรเพื่อที่จะให้เดินหน้าไอ้ตัวบังคับใช้หลักเกณฑ์ของเรียกว่าเป็นประกาศของกรมขนส่งทางบกขออภัยค่ะเรื่องกำหนดคุณสมบัติคุณลักษณะสมรรถนะและกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับรองระบบห้ามล้อสำหรับ
รถจักรยานยนต์ปีพ.ศ. 2564นะฮะซึ่งเรียนคิดว่าทุกองค์กรก็ขอให้เดินหน้าในส่วนนั้นแล้วเราก็หวังว่ากรมขนส่งทางบกจะให้ความสำคัญกับเรื่องรถยนต์ที่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นพื้นฐานเรียกว่าขาหนึ่งของความปลอดภัยนะคะเพราะนั้นถ้าเดินหน้าแบบนี้เนี่ยเรียนคิดว่าเราก็สนับสนุนบริษัทที่ประกาศหรือถ้ากรมขนส่งทางบกจะเดินหน้าขยายระยะเวลาเนี่ยสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องประกาศให้ผู้บริโภครู้ว่ารถรุ่นไหนบ้างที่มีเบรก ABS และ CBS ซึ่งอันนี้ก็ผู้บริโภคก็ไปเลือกซื้อในรุ่นที่มีความปลอดภัยซึ่งในวันนี้เราก็คงต้องทำหน้าที่แบบนั้นแต่ว่าแน่นอนเราอยากเห็นว่าการป้องกันอุบัติเหตุน่าจะเป็นทิศทางที่จะมีมาตรการในเรื่องนี้มากกว่านะครับเราต้องรอความชัดเจนอีกทีเพราะว่าอย่างที่ไปดูว่าในเว็บไซต์เป็นเพียงแค่ประกาศเป็นร่างที่จะเหมือนกับรับฟังความเห็นนะครับยังไงคือถ้าเกิดว่ากลับไปอย่างประกาศปี64ได้มันก็จะเหมือนกับสบายใจทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคุณสาลีครับอ่ะยังไงเดี๋ยวรอความคืบหน้าในเรื่องนี้กันอีกทีนึงนะครับขอบพระคุณมากครับคุณสาลีครับค่ะขอบพระคุณค่ะคุณเวียศักดิ์ค่ะยังไงช่วยกันติดตามค่ะใช่ครับครับคุณสารีอ๋องสมหวังนะครับเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคครับ